สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทักทายกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้วันพุธครับวันพุธที่5พฤษภาคมนะครับปี64ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูไปคุยนะครับแล้วก็มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับวันนี้ผมมีภารกิจพิเศษนะครับนั่นก็คือการนำเจ้าแลนดิ้งนะครับวัวบาร์มันเลือดร้อยนะครับลูกชายของ KF31 นะครับพร้อมใบเพชรดีกรีนะครับนำไปส่งให้กับลูกค้านะครับที่อีกอำเภอนึงนะครับอยู่ที่อำเภอเวียงสาครับท่านผู้ชมครับที่ผมอัดคลิปแล้วก็ชวนท่านผู้ชมแลกเปลี่ยนกันในที่นี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมตั้งใจที่จะซื้อเจ้าแลนดิ้งมาเพื่อที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์ในคอกเพื่อใช้เองอะครับแล้วก็อาจจะใช้ไว้รับจ้างผสมทับจริงผสมจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องแถวๆบ้านผมนั่นนะฮะนั่นคือความคิดเริ่มแรกครับท่านผู้ชมแต่ว่าความคิดก็เปลี่ยนไปครับหลังจากที่ผมเลี้ยงเจ้าแลนดิ้งได้4เดือนนะครับประมาณ4เดือนด้วยกันเพราะว่าผมซื้อมาตอน10เดือนตอนนี้อายุเขา14เดือน15เดือนครับ15เดือนเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับเลี้ยงประมาณ5เดือนที่ผมเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าก็มาพิจารณาดูแล้วนะครับรวมถึงได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆชาววัวกันหลายๆคนเขาก็มองว่ารวมถึงผมเองนะครับก็มองว่าการเลี้ยงวัวตัวผู้นะครับแล้วไว้ใช้สำหรับผสมจริงหรือผสมให้กับวัวในคอกของตัวเองรวมถึงใช้ในการรับผสมให้กับชาววัวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของผมก็คือว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลานะครับแล้วก็ทำงานประจำด้วยนะครับรวมถึงมีลูกตัวเล็กอีก2คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาใจใส่หรือการดูแลวัวพ่อพันธุ์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับการไม่มีเวลาเนี่ยนะครับจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในวิถีนี้นะในเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวพ่อพันธุ์เองเนี่ยนะครับเราต้องมีเวลาเอาใจใส่นะครับเลี้ยงดูเขาอย่างใกล้ชิดนะครับสร้างความสนิทคุ้นเคยกับเขานะครับฝึกให้เขาขึ้นรถลงรถฝึกให้เขาผสมฝึกให้เขาคุ้นชินกับการทำหน้าที่ของเขาอะครับโทษครับ ซึ่งผมไม่มีเวลานะครับคุณสมบัติดังกล่าวผมจึงไม่มีคุณสมบัติในการเลี้ยงวัวพ่อพันธุ์ด้วยประการทั้งปวงนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขายวัวพ่อพันธุ์ตัวนี้ออกไปนะครับก็ทราบมาว่าคนที่เขาซื้อวัวซื้อเจ้าแลนดิ้งไปเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการคุมฝูงของเขานะครับซึ่งทราบมาว่าเขาก็เลี้ยงวัวเยอะพอสมควรนะครับเมื่อนำไปใช้ในการคุมฝูงอย่างเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดมูลค่าหรือเกิดความคุ้มทุนคุ้มค่าต่อการนำวัวเลือดร้อยไปใช้รวมถึงเขาอาจจะนำไปใช้ในการรับผสมจริงในพื้นที่บริเวณที่เขาอาศัยอยู่หรือบริเวณนั้นๆ นะครับซึ่งก็จะคุ้มค่านะครับผมมาพิจารณาดูแล้วผมเองไม่มีคุณสมบัตินะครับก็ขายเจ้าแลนดิ้งออกไปนะครับเพื่อให้เขาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพของเขานะนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังกันนะครับว่าการเลี้ยงวัวพ่อพันธุ์เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือเวลานะครับคนไม่มีเวลาเนี่ยหยุดคิดที่จะเลี้ยงวัวพ่อพันธุ์เพื่อใช้ในการรับจ้างผสมจริงนะครับมันคงไม่คุ้มนะครับเดี๋ยววัวไม่คุ้นไม่ชินกับเราอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับพ่อค้าวัวหลายๆคนก็บอกว่าโอ้อาจารย์เลี้ยงวัวตัวผู้เนี่ยอย่าไปเลี้ยงเลยทำไมอ่ะวัวตัวผู้มันชอบทรพีว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับเขานะครับเขาสัมผัสกลิ่นสัมผัสความคุ้นชินนะครับเขาก็จะ
คุ้นกับเรานะครับแต่ที่มันทรพีโดยมากก็ไม่ค่อยคุ้นชินกันนะครับไม่ขาดการสนิทสนมนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังได้แลกเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับวิธีคิดของผมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับเราเองหรือรวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนอื่นๆนะครับเผื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงวัวต่อไปซึ่งตั้งแต่นี้ไปผมก็คงจะเลี้ยงวัวต้นน้ำไปก่อนนะครับแล้วอาจจะหาวัวตัวผู้ไว้เป็นเช็คเกอร์ในคอกสักตัวนึงนะครับไว้เป็นเช็คเกอร์เท่านั้นนะครับซึ่งก็โทษนะครับที่ผมเคยให้ความเห็นว่าเลี้ยงวัวตัวผู้เนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วก็ได้ดีมีกำไรกว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยความคิดดังกล่าวของผมก็เปลี่ยนไปดังที่ผมบอกแล้วนะครับว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยต้องเข้าใจสถานการณ์เข้าใจปัจจัยทางการตลาดไม่ใช่ว่าเลี้ยงวัวตัวผู้ก็ตะบี้ตะบันจะเลี้ยงวัวแต่วัวตัวผู้ไม่สนใจปัจจัยทางการตลาดอันนั้นก็เป็นหนทางแห่งความล้มเหลวนะครับนั้นนี่ผมได้พยายามติดตามการตลาดได้ติดตามปัจจัยต่างๆรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับผมจึงเปลี่ยนใจเปลี่ยนสถานการณ์นะครับมาเลี้ยงวัวต้นน้ำบ้างนะครับเหตุผลก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยนะครับผมเลี้ยงวัวตัวผู้เพราะว่าลอยวัวที่ผมนำซื้อเข้ามาไว้ในคอกของผมเนี่ยอายุวัว5เดือน6เดือนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมราคาไม่เกิน 15,000 บาทนะครับเราก็ยังพอที่จะเลี้ยงไปขุนไปให้มันสร้างโครงสร้างสัก 5-6 เดือน7เดือน8เดือนเราก็ยังพอที่จะขายแล้วมีกำไรนะครับแต่พอรูปลอยมันเปลี่ยนไปในปีเนี้ยหรือปีปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมซื้อวัวลอยเดิมแต่ในราคาเดิมไม่ได้ในราคาเดิมไม่ได้ก็หมายความว่าจาก10,000ตอนนั้นผมซื้อ12,000อ่ะครับ12,000เอ้ย15,000เอ้ยไม่เกิน16,000อ่ะตอนนี้มันเริ่มสตาร์ทที่17,000 19,000 20,000 อย่างเงี้ยลอยเดิมเพราะนั้นนี่มาดูสถานการณ์มาวิเคราะห์แล้วมันน่าจะสร้างกำไรให้เราได้น้อยมากนะครับไม่ใช่วิเคราะห์อย่างเดียวนะครับผมลงมือทำแล้วนะครับโดยนำมาเลี้ยง3ตัวซึ่งซื้อมาในราคา 17,000-19,500 อย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมในราคาลอยเดิมนะครับมันสร้างแต่เวลาขายมันไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นนะฮะเราสร้างกำไรให้เราได้น้อยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจัยเข้ากับสถานการณ์นะครับก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมการเลี้ยงวัวก็ท้าทายสนุกนะครับการเลี้ยงวัวก็เหมือนกับการเล่นหุ้นนะครับท่านผู้ชมมีขึ้นมีลงนะครับมีความเสี่ยงนะครับซื้อมากก็เสี่ยงมากซื้อน้อยก็เสี่ยงน้อยซื้อแพงก็เสี่ยงมากนะครับแต่อาจจะได้รับผลตอบแทนที่สูงนะครับลองดูครับมือใหม่ผมก็มือใหม่นะครับใหม่มาประมาณ 3-4 ปีนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยนะครับจากแลนดิ้งนะครับผมก็ว่าจ้างรถน้องเขาไปส่งนะครับก็นำมาส่งเรียบร้อยนะครับเจ้าแลนดิ้งมาอยู่กับเจ้าของใหม่ดังที่ผมบอกนะครับมาอยู่ที่นี่น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าในการที่จะอยู่กับผมนะครับลงมาแล้วนะครับกับน้องเขาก็เป็นคนรับจ้างขนวัวนะครับ PYO31โอเควันนี้ก็น่าจะคุยกันเยอะพอสมควรนะครับแลกเปลี่ยนกันแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยนะครับผมจะได้สรรหาคลิปดีๆหรือแลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ